สวัสดีค่ะหลังจากที่ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไข่มาแล้วได้รู้ว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะคะที่ออกลูกเป็นไข่รู้วงจรต่างๆของไข่แล้วนะคะได้เปรียบเทียบความแตกต่างของไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูจะชวนเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของไข่กันนะคะและคุณครูก็มีการทดลองสนุกๆค่ะมาฝากเด็กๆด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะหลายๆคนอาจจะทราบแล้วนะคะว่าไข่มีโอเมก้า3มีโปรตีนมีอะไรอีกนะคะมีแคลเซียมค่ะแล้วก็ในไข่แดงก็จะมีธาตุเหล็กนะคะซึ่งสารอาหารเหล่านี้ค่ะจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันนะคะช่วยเสริมภูมิต้านทานให้ร่างกายของเราแข็งแรงค่ะบำรุงสมองบำรุงสายตานะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหมายถึงเวลาเราได้รับบาดเจ็บนะคะไข่ก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะอีกทั้งยังทำให้กระดูกและฟันของเราแข็งแรงด้วยนะคะในวัยเรียนค่ะคือวัยอย่างพวกเรานี่นะคะสามารถรับประทานไข่ได้วันละ1ฟองเลยนะคะแต่ถ้าบางคนแพ้ไข่ก็ควรจะรับประทานตามคำแนะนำของแพทย์นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูการทดลองสนุกๆแล้วล่ะค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมาแล้วค่ะเด็กๆวันนี้ค่ะครูจะเชิญเด็กๆมาทดลองเห็นอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้พอจะเดาได้ไหมคะว่าทดลองเรื่องอะไรนะมีคนตอบถูกด้วยล่ะค่ะได้ยินว่าทดลองอะไรนะคะลูกแสดงว่าเคยทดลองมาแล้วใช่ไหมคะอาจจะเคยทดลองแล้วก็ได้นะใช่แล้วค่ะวันนี้ครูแอนจะชวนเด็กๆทำการทดลองเรื่องไข่เด้งดึงกันค่ะมันจะเด้งดึงยังไงมันจะเด้งดึงได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะตามที่ลูกเห็นเลยค่ะจะต้องมีไข่ไก่นะคะหรือไข่เป็ดหรือไข่นกกระทาก็ย่อมได้นะคะวันนี้ครูแอนมีไข่ไก่ค่ะไข่ไก่แล้วก็จะมีเจ้าพระเอกของเรื่องนี้เลยก็คือน้ำส้มสายชูค่ะตัวนี้นะคะมีขวดโหลค่ะขวดโหลใส่ไว้แล้วก็เพิ่มสีสันด้วยการใช้สีผสมอาหารค่ะเอาละค่ะเสร็จแล้วรู้อุปกรณ์ไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูขั้นตอนการทดลองนะคะว่าเราจะทำการทดลองอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเราก็จะเทน้ำส้มสายชูใส่เข้าไปก่อนค่ะเทใส่เข้าไปนะคะเทน้ำส้มสายชูใส่เรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไข่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปแต่ไม่ใช่ฟองนี้เอาออกแล้วเอาขึ้นออกแล้วขึ้นนะคะหมายถึงว่า1ฟอง1ฟอง1ฟองคือ1ต่อ1นั่นเองหลังจากนั้นเราก็จะเติมสีผสมอาหารใส่เข้าไปแต่ก่อนที่จะทำการทดลองนั้นนะคะคุณครูแอนอยากรู้ว่าผลการทดลองที่จะเกิดขึ้นนะเป็นอย่างไรบ้างนะอะไรนะคะใช่แล้วค่ะยังไม่ได้ทดลองจะรู้ได้อย่างไรใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแต่เราอยากให้ทุกคนอยากให้เด็กๆฝึกการคาดคะเนฝึกการคาดเดาคาดคะเนสิว่าไข่เมื่อเจอกับน้ำส้มสายชูแล้วมันจะเป็นอย่างไรเป็นอะไรนะคะเปลี่ยนสีได้ด้วยหรอคะไข่เปลี่ยนสีอาจจะใช่นะอาจจะใช่นะเพราะว่ามีสีผสมอาหารใช่ไหมคะอะไรอีกคะอ๋อมันเด้งดึงได้ไข่เด้งดึงก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าการทดลองเขาชื่อไข่เด้งดึงใช่ไหมคะอุ้ยได้ยินบอกว่าโอ้เป็นความเป็นไปได้มากๆเลยค่ะไข่แตกใช่ไหมคะมันอาจจะแตกได้ค่ะเอาเลยนะคะอีกคนนึงโอ้ไข่เน่าอาจจะเป็นไปได้หมดเลยละค่ะหรือมีความเป็นไปได้หมดเลยทุกคนตอบถูกต้องหมดเลยนะคะแต่เรามาดูผลการทดลองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก่อนอื่นค่ะใส่อะไรไปนะคะขั้นตอนแรกที่คุณครูบอกน้ำส้มสายชูใส่น้ำส้มสายชูนะคะใส่เยอะหน่อยนึงค่ะเพราะว่าเราจะต้องใส่ให้มันท่วมไข่คำว่าท่วมไข่เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใส่น้ำส้มสายชูเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตใส่หมดเลยทั้ง3ขวดโหลนี่เลยนะคะเด็กๆจ๋านิดนึงนะคะถ้าอยู่ที่บ้านอยากให้ลูกให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะคะ
น้ำส้มสายชูเนี่ยค่ะมันเป็นกรดนะคะบางทีมันอาจจะเกิดอันตรายต่อมือหรือว่าเกิดอันตรายต่อผิวหนังเราได้นะคะลูกก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยหรือไม่ถ้าลูกทำเองลูกต้องระมัดระวังหนึ่งละอย่าเอาจมูกเราไปใกล้สองอย่าให้มันสัมผัสผิวหนังเรานะคะเสร็จแล้วใส่อะไรลงไปนะคะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะทำอย่างไรหน้าไข่จะไม่แตกแตกไหมคะโอ้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 ใส่ไข่ลงไปแล้วค่ะโอ้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 ต้องใส่ยังไงนะคะต้องใส่เบาๆใช่ไหมแกล้งใส่แรงเกินไปอ๋อใส่ไข่เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วก็เติมสีผสมอาหารใส่ลงไปนิดนึงเพื่อสีสันที่สวยงามนะคะใครอยากได้สีเข้มๆก็ใส่สีผสมอาหารเยอะๆไปหน่อยนะคะแค่นี้ค่ะแค่นี้เลยอีกสีนึงค่ะอันนี้คุณแอนจะเอาสีนี่คุณแอนต้องการเท่านี้ค่ะถ้าเด็กๆอยากทำนะคะอยู่บ้านถ้าอยากทำนะคะก็ขอคุณพ่อคุณแม่เตรียมอุปกรณ์ให้นะคะอู้อันนี้เอามืดเลยค่ะเป็นสีม่วงนะคะแต่ว่าให้มันดำไปเลยเป็นนั้นว่าการทดลองของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรยังดูไม่ได้ค่ะยังดูไม่ได้นะคะขอย้ำค่ะยังดูไม่ได้ค่ะเราจะเก็บไข่นี้ไว้2วันค่ะเสร็จแล้วเราถึงจะมาสังเกตหรือว่ามาดูผลการทดลองที่เกิดขึ้นกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะวางไว้อย่างนี้นะคะอีก2วันเจอกันค่ะเด็กๆดีเลยค่ะเด็กๆครบกำหนด2วันที่เรานัดกันไว้นะคะหลังจากที่เราแช่น้ำส้มสายชูแล้วอันนี้นะคะคุณครูเอาไปล้างแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะเทน้ำส้มสายชูออกเนี่ยเด็กๆเห็นไหมคะสังเกตว่ามันยังมีเปลือกไข่หุ้มอยู่เราก็ค่อยๆเช็ดนะคะนี่ค่อยๆถูมันจะออกแล้วลูกนะเราก็จะมาดูกันว่าสิ่งที่เราคาดเดาไว้มีบางคนค่ะบอกว่ามันเปลี่ยนสีใช่ไหมคะมันเปลี่ยนสีจริงหรือเปล่าเอ่ยใช่แล้วนะคะมีบางคนบอกว่าไข่แตกไข่แตกไหมคะยังไม่แตกนะคะเนี่ยค่ะได้แล้วค่ะเราจะมาดูกันทีละสีเลยค่ะว่าทดสอบซิว่ามันจะเด้งดึงยังไงเพราะมีบางคนบอกว่ามันต้องเด้งดึงใช่ไหมคะเพราะมันชื่อไข่เด้งดึงนะเอาละค่ะเดี๋ยวถึงเวลาตรวจสอบแล้วคุณครูแอนขออนุญาตทำทีละสีสีเลยก่อนดีคะจะสอบสีอะไรก่อนดีนี่เลยเนาะนะคะให้พื้นแห้งๆก่อนเอาสีเขียวก่อนแล้วกันนะคะครูจะรอให้มันเด้งดึงดูนะนี่เป็นยังไงคะเด้งดึงเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นไข่ถ้าเป็นไข่ธรรมดาเนี่ยมองค่ะเห็นไหมคะคนละสีถ้าเป็นไข่ปกติเนี่ยเราไปหล่นรอยเม็ดเด็กๆคิดว่ามันจะเป็นอะไรคะโอ้ใช่ไหมอ่ะต่อไปทดสอบสีม่วงมากค่ะนี่เราจะทดสอบสีม่วงนะมันได้ถึงได้เลยค่ะอีกสีนะคะอีกสีนะคะสีส้มนี่เห็นไหมคะแต่สีส้มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเด้งมันกลิ้งได้ด้วยเนาะอุ้ยน่าสนุกจังเลยค่ะน่าเล่นจังเลยเนาะเด็กๆนะคะฝากเด็กๆไปทำเองที่บ้านนะคะถ้าใครสะดวกที่จะทำนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะทำก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เรายังไม่อยากจะทำไม่เป็นไรนะคะต่อไปถ้าเราอยากทำเราก็สามารถทำได้ค่ะเดี๋ยวจบจากนี้แล้วนะคะเด็กๆเห็นกันเล่นอย่างสนุกสนานและไข่เด้งดึงของเราสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมยังไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวตามแฟนไปดูนะคะแฟนจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไข่นี้นะคะเนี่ยค่ะเด็กๆรู้ไหมสาเหตุที่มันเป็นเช่นนี้เพราะว่าในเปลือกไข่เนี่ยค่ะหรือว่าไข่ของเราในไข่เปลือกของเขามีแคลเซียมส่วนเจ้าน้ำส้มสายชูนะคะก็จะมีคุณสมบัติเป็นกรดมันก็จะมากัดเนี่ยค่ะกัดแคลเซียมจาก
เปลือกไข่นะคะแล้วเปลือกไข่ของเราก็จะหลุดร่อนออกไปเปื่อยร่อนเปื่อยยุ่ยออกไปนะคะเหลือแต่ใยที่อยู่ข้างในบางๆเนี่ยค่ะน้ำส้มสายชูก็จะซึมเข้าไปในใยนั้นทำให้ไข่พองขยายขึ้นแล้วก็นิ่มนุ่มนะคะมันจึงทำให้ไข่ของเรานั้นเด้งดึงได้ค่ะ